ครับสวัสดีครับวันนี้ BMM Channel จะมานำเสนอเรื่องราษฎรยังอยู่ได้พุทธศักราช2513เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุงอันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้เวลานั้นด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้นทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้เสียก่อนแต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับคือราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่าเพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้และเราจะขาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกสุขของเขาเชียวหรือคนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ถ้าคนอื่นที่อยู่รอบล้อมมีแต่ความทุกข์ยากควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้างตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่องพระบิดาประชาชนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ